าพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะครับก็วันนี้จะมารีวิว LN106 นะตามคอมเมนต์เมื่อวานนี้นะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะดู LN106 ก็เห็นปุ๊บรีบมารีวิวให้ชมกันเลยนะครับก็ใครอยากจะดูรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับนี่นะสภาพสวยมากคันนี้สายลุยตัวจริงมาแล้วครับคันนี้นะ LN106 นะคันนี้รถกรมป่าไม้นะครับภาพสมบูรณ์มากๆนะคันนี้นะไปดูรถใกล้ๆกันเลยดีกว่าเนาะอยากชมกันละนี่นะครับก็เป็นรถคลาสสิกนะคันนี้นะสายลุยสายป่าตัวจริงนะครับก็นี่นะ LN106 นะครับไฮลักซ์ 2.8 นี่นะสภาพแบบสมบูรณ์มากๆนะครับนี่นะ LN106 นะขานแข็งนะคันนี้นะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมสักนะครับโอ้โหนานทีจะมีสภาพนี้นะครับเดี๋ยวดูรีวิวรอบๆคันก่อนนะแล้ววันนี้มีลองทดลองขับขี่ด้วยนะครับนะอันชนท้ายโอ้เลขทะเบียนสวยมากนะคันนี้นะโอ้แบบสมบูรณ์เลยทีเดียวนะยางไหล่มีด้วยนะใครหาอยู่ครับตอนนี้รถมีแล้วครับตอนนี้นะพร้อมใช้งานมากๆนะครับวันนี้นะไม่ว่าจะติดลมที่ไหนนะครับถ้ามีคันนี้นะครับผมบอกไว้เลยเลยว่าชิวๆนะครับพยายามถ่ายแบบละเอียดเลยนะโอ้โหภาพกิ๊บๆเลยสีดีด้วยนะสีดีเลยนะครับนี่นะครับกระทรวงมหาดไทยนี่นะครับภาษีนะครับ7 ตุลา 2566นะครับป้ายทะเบียนบย1234เลยโอ้โหเรียงเลยทีเดียวนะครับนี่นะเดี๋ยวดูเล่มทะเบียนนิดนึงนะครับคันนี้ก็รายละเอียดของคันนี้นี่ครับเล่มทะเบียนนะก็วันจดทะเบียนนะครับ7 ตุลา 2539นะครับในเล่มเลยนะครับนี่นะLN106 นะนี่นะ 3L นะครับดีเซลเครื่องส่งมัน8สีขาวสีตรงเล่มนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับอันนี้นะนี่นะเอกสารทุกอย่างครบนะครับอันนี้นะเดี๋ยวดูรอบคันก่อนโอ้โหรถสภาพกิ๊บๆแบบนี้หายากแล้วนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขอก้มดูสักหน่อยนะแหนบหน้าแหนบหลังนะครับคันนี้ภายนอกเยี่ยมเลยเดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยครับเดี๋ยวดูกระบะสักหน่อยนะครับกระจกมือหมุนนะครับใช้งานได้นะขึ้นลงได้นะเบาะข้อนี่นะโอ้โหกิ๊บเลยนี่ครับเกียร์เขานะครับโฟร์วินนะมีที่เหยียบขึ้นด้วยนะนี่นะครับเดี๋ยวดูเรือนไม้สักหน่อยนะเลขไม้นะครับอยู่ที่295,102นะครับโอเคไปกุญแจมานะครับนี่จะลองสตาร์ทสักหน่อยนะติดแล้วนะครับแอร์เย็นนะแอร์เย็นมาเลยครับนี่นะ
ใช้งานได้นะก็ไม่ควรพลาดนะ LN 106แท้นะครับคันนี้นะถือว่าโอเคนะครับนะไปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยดีกว่านี้นะครับเปิดราคาไว้ที่ 390,000 บาทนะครับ 390,000 บาทนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสามารถสนใจนะสามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของครับไว้ที่ชื่อคลิปเลยนะครับสภาพหายากนะสภาพนี้นะครับก็ใครสนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ